สัปดาห์หน้าเตรียมตัวกันให้พร้อม 3DR ใหม่จากหยวนต้าจะเข้าเทรดในวันที่5กันยายนเรามี DR ใหม่3ตัวเนาะ MUFG 19 Mitsubishi 19นะตัวย่อคือ Mitsubishi 19เนาะแล้วก็ Honda 19เรามองว่าเงินเยนแนวโน้มมันเป็นแข็งค่าแน่นอนการลงทุนใน DR ญี่ปุ่นมันจะได้แรงบวกจากเงินเยนที่แข็งค่าด้วยเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้กำไรจากค่าเงินเยนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไทมิ่งที่ดีเนาะสำหรับการที่นักลงทุนจะต้องมาโฟกัสกันที่ DR หุ้นญี่ปุ่นแต่ตัวกลางอาจจะเสริมนิดนึงก็จะเป็น Heavy Industry ด้วยนะครับก็จะมีการผลิตตัวของเครื่องบินตัวของเรือเชิงพาณิชย์แล้วก็เป็นธุรกิจป้องกันประเทศด้วยนะครับหรือที่เรียกว่า Defense ก็คือครอบคลุมเลยแหละตัวซ้ายเนี่ยจริงๆก็เป็น Mitsubishi เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นส่วนของ Mitsubishi Financial Group ก็เป็นบริษัทการเงินอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวของบริษัทแม่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบ้านเราด้วย